เสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนวิธีการพักจิตอ้างอิงจากโอวาทธรรมของพระอาจารย์วรงคตวิริยธโรหลวงตาม้าแห่งวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่กรรมฐานหมายถึงที่ตั้งแห่งการงานทางพระพุทธศาสนากรรมคือการกระทำคือการงานของจิตฐานคือที่ตั้งคือจิตคือตัวเราตัวเรานี่แหละที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวดีบ้างไม่ดีบ้างไปตามกรรมคือจิตเรานั่นเองที่ควบคุมธาตุเราอยู่เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนจิตไม่เคยได้พักพอลืมตาก็คิดแล้วคิดแบบทางโลกจากตาหูจมูกลิ้นกายจากอดีตปัจจุบันไปอนาคตจากรูปรสกลิ่นเสียงความรู้สึกไปตลอดแม้แต่หลับก็ฝันคือไม่เคยหยุดนิ่งเลยจิตไม่เคยนิ่งบางคนนอนหลับไม่ฝันก็จริงแต่จิตก็ไปตามความคิดตอนที่หลับถ้าอยากให้จิตพักไม่ใช่ไปพักตามทะเลหรือไปเที่ยวที่นั่นที่นี่การพักจิตคือการสวดมนต์ภาวนาซึ่งก็คือกรรมฐานนั่นเองถ้าจิตเราเบาๆสงบเวลาเราสวดมนต์ภาวนาจะมีความสุขตลอดวันจิตมีกำลังมากเพราะได้พักพระบางองค์ที่หลวงตาเคยไปสนทนาด้วยท่านบอกว่าการพักจิตแค่5นาทีก็มีกำลังทั้งวันแล้วหมายถึงท่านหยุด5นาทีพักจิตแต่อย่างพวกเราหยุดยากเราคิดเราตามจิตสักพักหายตามไม่ทันขนาดนอนเรายังไม่รู้เลยว่าหลับเมื่อไหร่มีใครรู้ไหมไม่มีทางเพราะจิตมันไวมากถ้าอยากรู้ตามทันจิตต้องนอนสวดมนต์ให้หลับบ่อยๆแล้วจะค่อยๆรู้เมื่อคืนหลับเมื่อไหร่ระหว่างนโมพุทธายะระหว่างไตรสรณคมระหว่างพุทโธธัมโมสังโฆระหว่างตรงไหนกันบางครั้งเรานอนสวดมนต์หลับไปมันหายไปพอสะดุ้งตื่นแล้วสวดต่อแสดงว่าจิตอยู่ในสมาธิถ้าจะพักแล้วต้องให้พักจริงๆให้จิตพักจากการวนเวียนคิดโน่นคิดนี่ให้จิตพักอยู่ที่ไตรสรณคมพักอยู่ที่พระคาถามหาจักรพรรดิพักอยู่ที่หลวงปู่ดูพักอยู่ที่พระข้อมูลทั้งหมดกระแสโลกกระแสธรรมอยู่ที่บทสวดมนต์อยู่ที่พระอยู่ที่หลวงปู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนหลวงปู่ดูท่านให้กำพระเวลาสวดมนต์เวลาเราติดขัดแม้แต่ทางโลกหรือทางธรรมใช้ความรู้สึกจะมีความรู้สึกรับรู้ขออย่างเดียวให้ห่างจากอารมณ์ทางโลกห่างจากความรู้สึกทางโลกโดยตาหูจมูกลิ้นกายโดยรูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองมันไม่ได้ง่ายๆแต่ขอให้สวดสม่ำเสมอทำใจให้สบายๆเห็นหรือไม่เห็นก็อย่าไปเครียดเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็เฉยๆวางจิตสบายๆอุเบกขาได้กระผมบอธรรมบุตรขอถือโอกาสนี้น้อมถวายบุญจากการเผยแผ่ธรรมะในครั้งนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์ของกระผมอันได้แก่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงตามหาบัวหลวงตาม้าและท่านอื่นๆที่มีอุปการะคุณกับกระผมที่ไม่ได้เอ่ยชื่อณที่นี้ตลอดจนขอแบ่งปันบุญในครั้งนี้ให้กับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังโอวาทธรรมในครั้งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศล
ไปเท่าๆกับกระผมด้วยเทินสาธุสาธุสาธุแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ